กลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการสอนเสริมทางไก่นะครับในชุดวิชาหลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์นะครับในช่วงแรกนะครับก็วิทยากรทั้ง2ท่านนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนศักดิ์สายจำปานะครับได้มาบรรยายสรุปนะครับในหัวข้อในหน่วยการศึกษารัฐศาสตร์ในเชิงจิตวิทยาการเมืองนะครับส่วนในหน่วยที่5นะครับก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลนะครับก็มาบรรยายนะครับในหน่วยว่าด้วยการศึกษารัฐศาสตร์แนวกลุ่มนะครับต่อไปก็เป็นหน่วยที่6นะครับหน่วยที่6นะครับก็เป็นการศึกษารัฐศาสตร์แนวทางระบบนะครับซึ่งผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิสารมกราสมีนะครับจะมาบรรยายสรุปนะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในแนวทางระบบนะครับก็เป็นการศึกษาที่ได้รับอิทธิพลนะครับการศึกษามาจากวิธีการเขาเรียกว่าการแสวงหาความรู้ในแบบทางสังคมวิทยานะครับก็คือมองสังคมมนุษย์ว่าเป็นลักษณะเป็นองคาพยพนะครับเป็นองคาพยพนะครับอุปมานะครับสังคมมนุษย์เหมือนกับร่างกายมนุษย์นะครับก็คือมีร่างกายมนุษย์เนี่ยที่มันเรียกว่าที่มันทำงานอยู่ได้นะครับมันฟังก์ชันอยู่ได้เนี่ยนะครับเพราะมันมีประกอบด้วยอวัยวะต่างๆมันทำหน้าที่ของมันไปนะครับอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละตัวนะครับทำหน้าที่ของมันไปแล้วก็อวัยวะหลายๆส่วนเนี่ยมันประกอบรวมกันขึ้นมาเป็นระบบนะครับเช่นระบบทางเดินหายใจใช่ไหมครับระบบทางเดินหายใจก็มีอวัยวะนะครับที่ประกอบขึ้นไม่ว่าจะเป็นจมูกนะครับหลอดลมนะครับปอดอะไรพวกนี้นะครับอาจารย์นะครับก็หรือระบบทางเดินอาหารอะไรเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ปากนะครับฟันนะครับน้ำลายอะไรพวกนี้นะครับลิ้นอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็หลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารอะไรพวกนี้นะครับก็คือมันมีอวัยวะต่างๆที่ทำหน้าที่โครงสร้างของมันอยู่เพื่อให้ระบบดำรงอยู่ได้นะครับถ้าระบบถ้าอวัยวะแต่ละตัวไม่สามารถทำงานอยู่ได้ระบบก็จะอาจจะเขาเรียกว่าไดฟังชันหรือไม่ทำหน้าที่หรืออาจทำหน้าที่ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอสมควรนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดจากร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับก็หรือเขาเรียกว่าองคาพยพนะครับของร่างกายมนุษย์เนี่ยก็นำไปสู่นะครับนำไปสู่การศึกษารัฐศาสตร์นะครับในแนวทางระบบนะครับก็มองว่าสังคมมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนระบบนะครับหรือในทางการเมืองนะครับมันก็มีระบบของมันอยู่นะครับตัวระบบทางการเมืองนะครับตัวระบบทางการเมืองก็ประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าเป็นส่วนที่นำเข้าไปนะครับส่วนนำเข้าไปนะครับเรียกว่าเราใช้คำว่า input นะครับสิ่งที่นำเข้าไปนะครับสิ่งที่นำเข้าหรือไปเขาเรียกว่าไปหล่อเลี้ยงในทางการเมืองนะครับเป็นตัวตั้งต้นในทางการเมืองนะครับก็คือประชาชนนะครับประชาชนทำอะไรล่ะประชาชนก็มีการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็นะครับมันก็มีกติกานะครับแล้วก็มีความต้องการมีข้อเรียกร้องนะครับในทางการเมืองเรียกว่าเป็นดีมานด์นะครับอาจารย์ดีมานด์ก็คือความต้องการนะครับเพราะอย่าลืมว่าเชื่อมโยงกับแนวคิดกลุ่มเมื่อกี้ด้วยนะครับก็คือการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะเรียกร้องนะครับหรือรักษาผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มนะครับเพราะในบ้านเมืองที่เราบอกว่ามันประกอบด้วยพหุสังคมเนี่ยใช่ไหมครับในแต่ละภูมิภาคหรือในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็มีกลุ่มที่แตกต่างหลากหลายออกกันไปใช่ไหมครับอย่างในทางภาคอีสานอาจจะเป็นสังคมแบบเกษตรกรรมอาจจะมีกลุ่มชาวไร่ชาวนาเยอะใช่ไหมครับหรือทางใต้มีพื้นที่ภูมิศาสตร์ติดกับทะเลใช่ไหมครับก็กลุ่มที่ประชาชนที่ทำหมากินหรือมีอาชีพก็อาจจะเป็นชาวประมงอะไรพวกนี้จ้ะนะครับก็กลุ่มพวกนี้ก็โอเคถ้าปกติก็ทำหมากินได้แต่ยามใดที่เกิดเขาเรียกว่าเกิดปัญหาเกิดวิกฤตเกิดอะไรขึ้นมาก็ในเรื่องของการทำหมากินอาจจะเกิดปัญหานะครับก็ถ้าเกิดปัญหาแล้วทำยังไงคุณก็ต้องรวมตัวกันมาใช่ไหมครับอย่างเมื่อไหร่ที่ราคายางตกต่ำใช่ไหมอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นราคาในตลาดโลกหรือดีมาหรือความต้องการในประเทศการบริโภคในประเทศน้อยอะไรพวกนี้นะครับหรือสินค้าเกษตรอาจารย์ก็รู้ว่ามันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศอะไรพวกนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาก็ต้องมารวมตัวกันนะครับรวมตัวกันก็เกิดมาจากกลุ่มก็เข้ามาเรียกร้องเข้ามาดีมานะครับหรืออีกด้านหนึ่งนะครับนอกจากมีข้อเรียกร้องมีความต้องการแล้วหรือเรียกว่าดีมานแล้วก็มีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสนับสนุนใช่ไหมครับเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่าซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์เตอร์ผู้สนับสนุนนะครับนักศึกษานะครับก็คือในทางการเมืองนะครับกลุ่มผู้สนับสนุนผู้เรียกว่ากลุ่มสนับสนุนนี่ก็คือเป็นผู้ที่
เป็นอะไรเป็นกำลังหลักให้กับสถาบันทางการเมืองหรือแม้แต่พรรคการเมืองใช่ไหมครับต้องยกอย่างพรรคการเมืองชัดเจนก็คือก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีสมาชิกพรรคใช่ไหมครับอาจารย์มีซัพพอร์เตอร์คุณจะทำกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยคุณต้องมีกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับกลุ่มผู้นั้นในผู้สนับสนุนในที่นี้ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือมวลชนนะครับมวลชนเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชุมนุมประท้วงทางการเมืองใช่ไหมครับผู้ซัพพอร์ตผู้มาสนับสนุนก็ชัดเจนนะครับหรือในการสนับสนุนการเมืองที่เป็นทางการเช่นการเลือกตั้งแล้วก็ต้องมีซัพพอร์ตใช่ไหมครับอาจารย์อย่างล่าสุดการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาไปเราเห็นได้ว่าการจัดตั้งกลุ่มผู้สนับสนุนของทั้งพรรคเดโมแครตทั้งริพับลิกันเนี่ยมีโอ้โหมีความสลับซับซ้อนนะครับเป็นการจัดตั้งกลุ่มกันมานะครับในเรื่องของการมาฟังปราศรัยการมาลงคะแนนการอะไรนะครับซึ่งการจัดการกับกลุ่มเนี่ยก็เกิดการสนับสนุนขึ้นมานะครับนี่ก็คือตัวที่เรียกว่าเป็นตัวนำเข้านะครับเป็นอินพุตของระบบการเมืองนะครับทีนี้พอนำเข้าไปแล้วนะครับพอในระบบการเมืองสิ่งต่างๆมันนำเข้าได้หมดใช่ไหมอาจารย์ครับเพราะอย่างเช่นข้อเรียกร้องความเดือดร้อนหรือความต้องการของกลุ่มเนี่ยโอ้โหอาจารย์คิดดูขนาดภูมิภาคเดียวเนี่ยในหรือในภูมิภาคเช่นในภูมิภาคอีสานเนี่ยกลุ่มเยอะแยะเลยใช่ไหมครับกลุ่มปลูกอ้อยกลุ่มปลูกมันสับปะหลังกลุ่มตอนหลังก็มาปลูกยางพาราหรือกลุ่มข้าวอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะเลยอาจารย์นะครับเป็นกลุ่มที่หลากหลายทีนี้มันก็ความต้องการเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอได้หมดใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีตัวกรองใช่ไหมตัวฟิลเตอร์หรือใช้คำว่าเกตคีปเปอร์ใช่ไหมครับก็คือผู้รักษาประตูนะครับเกียร์ชิปเปอร์เกียร์ชิปเปอร์ในที่นี้คือใครในทฤษฎีระบบหรือในการวิเคราะห์ในเชิงระบบเนี่ยก็คือตัวสถาบันทางการเมืองอย่างเช่นพรรคการเมืองนะครับอาจารย์พรรคการเมืองเนี่ยพรรคการเมืองก็จะเป็นตัวกองอันนี้ก็คือเช่นข้อเรียกร้องเข้ามาเป็นร้อยๆเนี่ยก็จะกองให้เหลือแค่ถ้ามีความสามารถหน่อยถ้ามีเขาเรียกว่ามีการพัฒนาทางการเมืองหน่อยก็จะกองให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อที่จะทำอะไรครับอาจารย์เพื่อที่จะนำข้อเรียกร้องข้อเสนอนี้เข้าไปในเขาเรียกว่าในถ้าใช้ภาษาของอัลมอนก็คือกระบวนการทางการเมืองprocess political process ตรงนี้นะครับหรืออีกนั่นที่เขาว่า back box นะครับมันก็แล้วแต่นะครับมันเป็น political process หรือ back box เรียกแตกต่างกันออกไปทีนี้ในระบบการเมืองตรงนี้พอเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ผ่านพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็มีบุคลากรก็คือนักการเมืองนะครับนักการเมืองถ้าในพรรคการเมืองนั้นเป็นพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีครม.แล้วก็มีส.ส.ที่เป็นเสียงข้างมากอยู่ในสภาครับใช่ครับทีนี้ถ้าคุณเรียกร้องผ่านมาทางนี้นะครับกลุ่มผู้เรียกร้องกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยเรียกร้องหรือกลุ่มกดดันเรียกร้องผ่านมาทางนี้นะครับหรือพรรคการเมืองคุณได้รับการเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลการเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยในที่ดีระบบมันก็ประสบผลสำเร็จนะครับได้รับการตอบสนองอาจารย์นะครับก็คืออาจจะพอเข้าไปในระบบการเมืองเนี่ยหรือกระบวนการทางการเมืองมันก็เข้าไปสู่กระบวนการเขาเรียกว่าการตาการร่างการออกกฎบัญญัติหรือกฎหมายนะครับที่เรียกว่ากระบวนการนิติบัญญัตินะครับพอออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยมันก็แน่นอนก็คือกฎหมายตัวนึงก็คือมันนโยบายใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์ธนศักดิ์คงจะรู้ดีเพราะอาจารย์ธนศักดิ์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนโยบายสาธารณะหรือทางด้านการบริหารเศรษฐกิจอะไรอยู่ด้วยนะครับนี่ก็คือในส่วนของระบบการเมืองที่เป็นกระบวนการทางการเมืองตรงนี้นะครับพอเข้าไปนะครับเป็นโปรเซสนะครับไม่ว่าผ่านกระบวนการผ่านกฎหมายนิติบัญญัติเนี่ยนะครับพอออกมาเป็นกฎหมายก็เขาเรียกว่าเป็น political decision ใช่ไหมครับใช่ครับเป็น decision making อะไรโปรเซสอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือออกมาเป็นนโยบายนะครับเพื่อออกมาเป็นนโยบายแล้วในทางในทางนโยบายสาธารณะก็ต้องมีการเขาเรียกว่านำนโยบายไปปฏิบัติใช่ครับนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น policy implementation นะครับก็คือการนำนโยบายไปปฏิบัตินะครับโดยสถาบันทางการเมืองอีกสถาบันหนึ่งนะครับเมื่อกี้ในกระบวนการทางการเมืองในเริ่มแรกเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นพรรคการเมืองนะครับเริ่มจากกลุ่มผลประโยชน์นะครับนักศึกษาลองดูตามไปนะครับกลุ่มผลประโยชน์นะครับกลุ่มกดดันนะครับแล้วก็ผ่านพรรคการเมืองมาแล้วก็ในกระบวนการในสถาบันในระบบการเมืองใน political process เนี่ยก็คือเป็นสถาบันรัฐสภาครับที่ทำหน้าที่ในการพิจารณานะครับข้อเสนอนะครับแล้วก็
เขาเรียกว่าอะไรนะดีเบตกันใช่ไหมครับอาจารย์มีการดีเบตมีการอภิปรายมีการถกเถียงกันว่าผลประโยชน์ของใครหรือข้อเรียกร้องของใครควรจะออกมาเป็นกฎหมายออกมาเป็นประเภทไหนมีหลายระดับใช่ไหมครับมีทั้งพรบพรกอะไรก็แล้วแต่นะครับออกมาเป็นกฎหมายก็คือเอาเป็นนโยบายนั่นก็คือหน้าที่ของพรรคการเมืองนะครับครม.นะครับพรรคการเมืองในสถาบันทางการเมืองในส่วนที่เป็นครม.หรือคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนที่เป็นรัฐสภามีทั้งสภาสูงสภาล่างนะครับสภาสูงของเราอาจจะเป็นสว.หรือสมาชิกวุฒิสภาส่วนสภาล่างอาจจะเป็นส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือสถาบันทางการเมืองที่เรียกรวมว่ารัฐสภานะครับทีนี้พอออกจากนั้นมาก็มาสู่การเป็นนโยบายหรือกฎหมายใช่ไหมครับการนำกฎหมายปฏิบัติก็เป็นสถาบันทางการเมืองอีกสถาบันนึงก็คือระบบราชการใช่ครับระบบราชการนะครับก็เรียกว่าเป็นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเอาท์พุตนะครับเป็นเอาท์พุตแล้วจากอินพุตที่ใส่มานะครับในระบบการเมืองนะครับทำงานมาเรื่อยๆนะครับหมุนเครื่องมาเรื่อยๆเดินเครื่องมาเรื่อยๆก็เป็นเอาท์พุตเอาท์พุตก็คือผลผิดในทางการเมืองก็คือนโยบายกฎหมายอะไรระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับก็คือในที่เป็นรูปธรรมในทางการเมืองนะครับทีนี้พอไปปฏิบัติเสร็จมันก็มีการเขาเรียกว่ามันก็มีการประเมินใช่ไหมอาจารย์เขาเรียกว่า policy evaluation อะไรก็แล้วแต่นะครับการประเมินโครงการการประเมินนโยบายการประเมินกฎหมายหรือการใช้กฎหมายหรือใช้งบประมาณใช้อะไรของทรัพย์สินทรัพยากรที่เป็นของราชการเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันรู้วัตถุประสงค์ไหมมันตอบโจทย์ไหมก็มีสถาบันอีกสถาบันการเมืองที่เข้ามาก็คือสถาบันตุลาการนะครับอาจารย์เข้ามาก็คือศาลนั่นเองนะครับที่เราในบ้านเราตอนนี้มีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับศาลไม่ว่าจะเป็นศาลที่เป็นศาลโดยที่ตั้งโดยตามปกติหรือในเรื่องของที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้นะครับเป็นศาลพิเศษนะครับนั่นก็คือปัจจัยนำออกนะครับก็คือพอกระบวนการทางการเมืองปัจจัยนำออกนะครับถ้าได้รับการตอบสนองหรือกลุ่มผลประโยชน์นะครับกลุ่มกดดันหรือคนที่เดือดร้อนพอใจนะครับก็โอเคนะครับก็นโยบายนั้นก็เรียกว่าระบบการเมืองนั้นตอบสนองได้นะครับชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าไม่ได้ครับการตอบสนองนะครับระบบการเมืองก็ยังไม่จบนะครับก็เขาเรียกว่ามีการตีกลับไปใช่ไหมอาจารย์เขาเรียกว่าการฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กก็คือกลับไปนำเสนอนโยบายอีกทีเช่นมาเรียกร้องราคาข้าวใช่ไหมไม่รู้เกวียนเท่าไหร่ตันเท่าไหร่ไม่ได้ตามกำหนดก็กลับมาเรียกร้องรัฐบาลกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรเป็นวงจรนะครับของระบบทางการเมืองนะครับที่มันรันมาตั้งแต่การมีข้อเรียกร้องดีมานด์ซัพพอร์ตอินพุตนะครับผ่านมาทางระบบการเมืองนะครับแล้วก็ออกมาเป็นผลผิดเป็นเอาท์พุตนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนก็ตีกลับไปอีกทีนึงนะครับเป็นฟีดแบ็กเพื่อจะไปสร้างกันใหม่นะครับซึ่งแนวคิดในเรื่องของระบบการเมืองเนี่ยนะครับมีที่น่าสังเกตไว้อย่างก็คือระบบแบบนี้นะอาจารย์ก็คือมันอาจจะเป็นระบบที่เกิดขึ้นได้ภายใต้อะไรภายใต้กรอบภายใต้กระบวนการหรือสถาบันแบบประชาธิปไตยครับผมใช่ไหมครับครับอาจารย์นี่คือข้อจำกัดของแนวคิดระบบครับนะครับแนวคิดระบบเนี่ยถ้าเราไปใช้กับประเทศที่เป็นระบบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับอาจจะเป็นเผด็จการอาจจะเป็นเผด็จการใช่ไหมครับมันก็ประชาชนมาเรียกร้องก็น่าจะโดนโดนแล้วครับตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นที่จะใส่อินพุตไม่ได้แล้วไม่อินพุตไม่ได้แล้วอินพุตไม่ได้ครับอาจจะมีเอาพุตอย่างเดียวใช่ครับลอยมาเลยเอาพุตลอยมาเลยก็คือชี้มาเลยนะครับนโยบายออกมาเลยว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ไม่ได้นโยบายไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการหรือตอบโจทย์ของความเดือดร้อนของประชาชนหรือตัวผู้ที่มาเรียกร้องจริงๆนะครับก็คือผู้นำคิดแทนหมดใช่ไหมในรูปของพรรคการเมืองอาจจะมีพรรคการเมืองใช่ไหมพรรคการเมืองก็เป็นพรรคในทางด้านแบบพรรคเดียวอะไรเงี้ยอาจารย์พรรคเดียวผูกขาดอะไรเงี้ยนะครับมานี่ก็คือสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของการใช้แนวคิดในการวิเคราะห์หรือว่าแนวคิดในทางรัฐศาสตร์เนี่ยทุกทฤษฎีมันไม่ได้เป็นทฤษฎีแบบครอบจักรวาลนะจ๊ะใช่ไหมมันก็มีข้อจำกัดมีเงื่อนไขมีอะไรมีปัจจัยในการใช้มันอยู่นะครับไม่ได้เป็นทฤษฎีที่ครอบจักรวาลหมดนะครับนี่ก็คืออยากฝากนักศึกษาไว้นะครับอาจารย์ครับในส่วนของทฤษฎีระบบนะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าด้วยนะครับการทำงานของระบบเนี่ยนะครับมันก็เหมือนร่างกายมนุษย์ใช่ไหมครับการทำงานของระบบเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็มีความสมดุลใช่ไหมครับอาจารย์มันมีเขาเรียกว่าอีควิลิเบียม
นะครับร่างกายมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องรักษาความสมดุลเอาไว้ใช่ไหมเช่นเมื่อก่อนเกิดความร้อนเนี่ยใช่ไหมร่างกายก็ต้องมีกลไกตามธรรมชาติที่จะขับเหงื่อออกมาอะไรเนี่ยนะไม่ให้โอเวอร์ฮีทไม่ให้ความร้อนในร่างกายมันสะสมเกินไปซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับระบบทางการเมืองก็เหมือนกันนะครับระบบทางการเมืองเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าซิสเต็มเมนเทนแนนซ์นะครับการจะศึกษาการจะโทษนะครับการจะรักษาระบบเอาไว้เนี่ยครับมันก็ต้องมีนะครับมันก็ต้องมีครับที่สำคัญก็คือการปรับตัวของระบบนะครับการสร้างสถาบันทางการเมืองเพื่อที่จะไม่ให้ระบบนั้นโอเวอร์โหลดหรือทำงานมากเกินไปใช่ไหมครับสำคัญนะครับตรงนี้นะครับการที่ระบบการเมืองไหนจะมีประสิทธิภาพเนี่ยหรือจะสามารถทำงานไปได้อย่างราบรื่นหรือมีประสิทธิผลเนี่ยนะครับตัวสถาบันทางการเมืองเองนะครับก็ต้องเขาเรียกว่ามีการพัฒนานะครับมีการพัฒนามีการทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้นมานะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นสถาบันพรรคการเมืองใช่ไหมครับสถาบันพรรคการเมืองก็ต้องเป็นสถาบันที่เขาเรียกว่าเป็นสถาบันที่สามารถที่จะรองรับใช่ไหมครับความแตกต่างความหลากหลายนะครับหรือข้อเรียกร้องของประชาชนที่เข้ามาเรียกร้องได้นะครับแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะเป็นนโยบายของพรรคใช่ไหมครับที่อาจจะทำนโยบายแบบ cash on policy อะไรพวกนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็คือรับได้ทุกสภาวะรับได้ทุกอะไรทุกความเรียกร้องของประชาชนได้นะครับตัวบุคลากรของพรรคเองก็ต้องมีความรู้ความสามารถใช่ไหมครับอันนี้สำคัญยังไม่ตัวผู้นำเองใช่ไหมก็ต้องมีการตัดสินใจมีความกล้าหาญมีอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของการรักษาระบบทั้งนั้นเลยนะครับแม้แต่ตัวของสถาบันรัฐสภาเองใช่ไหมความสามารถในการตอบสนองเช่นในเรื่องการออกกฎหมายใช่ไหมถ้ารัฐสภาไหนแบบประชุมกันไม่รู้กี่ครั้งแต่ว่าออกกฎหมายไม่ได้เลยก็แปลว่าระบบมันมีปัญหาแล้วแหละใช่ไหมครับก็ประชาชนเรียกร้องมาแต่ว่ามีอะไรการทำงานในกระบวนการผ่านกฎหมายเนี่ยมันมีปัญหาเยอะใช่ไหมครับเช่นพรรครัฐบาลเองก็ไม่เกิดเอกภาพอะไรเนี่ยใช่ไหมเกิดปัญหากันเองไม่สามารถที่จะรวมกันได้เกิดเป็นมุ้งเล็กมุ้งน้อยต่อรองอำนาจกันแทนที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนใช่ไหมครับท่านนโยบายที่ประชาชนเสนอมาเนี่ยไม่เข้าอะไรก็เรียกว่าไม่เข้าประโยชน์ของกลุ่มตัวเองหรือพรรคตัวเองก็ไม่ออกก็ขัดขวางอะไรเนี่ยขัดจังหวะอะไรเงี้ยอาจารย์นี่ก็คือถ้าระบบมันไม่พัฒนาครับไม่เรียนรู้ไม่มีการพัฒนาทางการเมืองในภาษาของฮันติงตันใช่ไหมครับบอกว่าถ้ายังไม่พัฒนาตรงนี้มาเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะใช่ไหมspecialist และก็ differentiation ใช่ไหมความมีความหลากหลายด้วยในการรับมือกับข้อเรียกร้องอะไรเงี้ยอาจารย์ครับก็จะทำให้ระบบมันรวนครับผมเนี่ยมันบำรุงได้มันทำให้ระบบมันอาจจะถึงขั้นเขาเรียกว่า dysfunction หรือไปถึง failure ระบบมันล้มก็ได้นะครับระบบมันล้มเหลวก็ได้นะครับนี่ก็คือแนวคิดนะครับในเรื่องของการศึกษารัฐศาสตร์ในเชิงระบบนะครับอาจารย์มีอะไรจะเสริมตรงนี้ครับผมขอเสริมนิดเดียวครับก็คือในกรณีของทฤษฎีระบบเนี่ยครับนักศึกษาจะพบว่าตัวระบบการเมืองเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นระบบประชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับอาจารย์พิสารครับแต่ว่าถ้าเรามาจากรัฐบาลที่มาเป็นรัฐบาลผสมนะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์พิสารบอกในหนึ่งในรัฐบาลเนี่ยนะครับมีหลายพรรคการเมืองเพราะว่าเป็นรัฐบาลผสมนะครับกระบวนการที่อินพุตถูกใส่เข้ามาในระบบการเมืองก็อาจจะทำให้ตัวอินพุตเนี่ยนะครับไม่สามารถก่อให้เกิดเอาพุตหรือผลผลิตที่พึงพอใจเช่นชาวนามาขบวนเดินขบวนเรียกร้องใช่ไหมครับเข้าไปในรัฐบาลหรือครม.นะครับครม.เนี่ยด้วยความที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคนะครับก็ไม่มีใครกล้าที่จะผลักดันนโยบายนี้เต็มที่นะครับเนื่องจากว่าฐานคะแนนเสียตัวเองอาจจะไม่ได้อยู่ที่ชาวนาทั้งหมดอยู่ที่ชาวสวนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะครับครับกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลผสมก็อาจจะไม่มีเสถียรภาพนะครับหรือไม่สามารถตัดสินใจได้ให้มันเป็นระบบหรือเป็นความหลักเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เอาท์พุตออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการของชาวนาที่แท้จริงนะครับก็จะเกิดฟีดแบ็กก็คือชาวนาก็จะเดินขบวนเรียกร้องอีกแบบนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ในกรณีของรัฐบาลที่ยกตัวอย่างช่วงนี้ก็ได้นะครับครับตอนนี้เรามีสภาเดียวนะครับเรามีเป็นสนช.เลยครับกระบวนการที่เป็นตัวระบบการเมืองตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ารัฐบาลต้องการจะให้ผ่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะผ่านได้ง่ายด้วยใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในเสียงในสภาก็จะเป็นสมาชิกที่มาจากการสรรหาแต่งตั้งนะครับของตัวคณะรัฐบาลเองนะครับดังนั้นอาจจะมีเงื่อนไข
นะครับที่เป็นสภาวะยกเว้นนิดหน่อยนะครับถ้าอินพุตตรงนั้นรัฐบาลตอบสนองนะครับเช่นข้อเรียกร้องบางอย่างนะครับที่มีกลุ่มผลประโยชน์ผลักดันเข้ามานะครับแล้วก็รัฐบาลก็คิดว่าควรจะตอบสนองนะครับตามนโยบายที่เขาเรียกร้องอันนี้นะครับก็เสนอเข้ามาที่สนช.นะครับสนช.ก็ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีมติเสียงข้างมากนะครับที่เห็นชอบแล้วก็ออกมาเป็นผลผลิตนะครับหรือตัวนโยบายได้เลยนะครับอันนี้ก็อาจจะมีลักษณะที่ไม่ได้เป็นลักษณะเฉพาะซะทีเดียวนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าเป็นนโยบายที่รัฐบาลไม่เห็นชอบก็อาจจะมีฟิลเตอร์ที่กันไว้ไม่ให้เข้ามาในระบบการเมืองเลยก็ได้นะครับจะมีลักษณะแบบนี้ครับผมครับครับครับก็ที่อาจารย์ธนศักดิ์พูดมาก็มีประเด็นนะครับก็ผมคิดว่าก็คือถ้ามองรัฐบาลที่เป็นเผด็จการหรือกึ่งเผด็จการหรือที่ไม่ยึดโยงหรือเชื่อมโยงกับประชาชนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นมาส่วนใหญ่นะครับในระบบการเมืองก็คือเขาเรียกว่า political legitimacy ใช่ครับความชอบธรรมทางการเมืองทีนี้นะครับก็คือถ้าคุณวิเคราะห์ตามระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับระบบการเมืองเนี่ยมันก็ต้องมีการมีตัวแทนมี represent ใช่ไหมครับถามว่ารัฐบาลที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนมันรีเพรสเซนต์ใครมันก็ตอบลำบากนะอาจารย์ครับผมนะครับประเด็นนี้ก็ประเด็นใหญ่มันก็ตอบลำบากนะครับแต่ข้อได้เปรียบของรัฐบาลที่สามารถที่จะอะไรเป็นไม่ได้มากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยข้อได้เปรียบอย่างนึงก็คือเขาเรียกว่าจะมีประสิทธิภาพในการเช่นในการพิจารณากฎหมายในการออกกฎหมายจะผ่านได้เร็วมากผ่านได้เร็วมากนะครับผ่านได้เร็วมากเพราะสภาเดียวด้วยใช่ครับไม่มีสภาล่างสภาบนใช่ครับถ้าเราไปศึกษาตัวเลขย้อนหลังหรือประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับในของประเทศไทยแล้วกันนะครับรัฐบาลที่มาจากไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะออกกฎหมายได้เยอะมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับในการที่รัฐบาลเลือกตั้งบางทีเวลานานแต่ว่าบางทีก็ออกกฎหมายแบบได้น้อยได้น้อยฉบับมากนะอาจารย์เพราะอะไรเพราะก็แน่นอนแหละก็คือเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของต่อรองใช่ไหมครับที่อาจารย์ธนศักดิ์บอกถ้าไม่ใช่เรื่องของกลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องของประโยชน์ของพรรคนี้มันก็บางทีมันก็ออกกฎหมายมันลำบากแต่ในแบบรัฐบาลที่มาจากไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยมันก็ออกได้อย่างสบายใช่แล้วครับแล้วก็ผมเสริมนิดนึงครับคือในกระบวนการที่ท่านอาจารย์พิสารได้อธิบายนักศึกษาฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับนักศึกษาบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มกดดันถึงกดดันพรรคการเมืองได้ทำไมพรรคการเมืองต้องเอาเรื่องนี้ไปเสนอที่รัฐบาลทำไมรัฐบาลต้องเอาเรื่องเข้าไปที่สภาแล้วออกมาเป็นกฎหมายหรือนโยบายนะครับอาจารย์พิสารเปิดหัวไว้ว่ามันมี legitimacy อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยความชอบธรรมของเขาคือเขามาจากการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยถ้ากลุ่มผลประโยชน์ซึ่งก็คงเป็นฐานเสียงเขานั่นแหละมาเรียกร้องกับตัวเขาเองนะครับแล้วเขาไม่สามารถผลักดันนโยบายตัวนี้เข้าไปให้ระบบนะครับสามารถพิจารณาอนุมัติออกมาเป็นนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาได้เนี่ยฐานเสียงตัวนี้ก็จะไม่ได้รับการเลือกตั้งแล้วในครั้งต่อไปนะครับเพราะตรงนี้มันมีทั้งในส่วนของไอ้ตัวaccountability เข้าไปด้วยนะครับนะฮะมันมีความต้องรับผิดชอบนะครับทั้งในส่วนของตัวฐานเสียงตัวเองความรับผิดชอบต่อระบบการเมืองนะครับความรับผิดชอบต่อตัวระบบราชการคือคนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการหลายส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความชอบธรรมทั้งในเรื่องของความพร้อมรับผิดนะครับในฐานะของผู้ที่นำนโยบายไปปฏิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะมีมากกว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยบางทีก็ข้อเสนอบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องสนใจก็ได้นะครับเพราะในส่วนของตัว accountability เองก็หรือความพร้อมรับผิดก็อาจจะไม่ต้องไปสนใจกับฐานเสียงตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนที่ไม่ได้มาในระบบการเมืองจากฐานเสียงอยู่แล้วแบบนี้เป็นต้นครับใช่ครับครับก็คือในเรื่องการตอบคำถามที่ได้วิเคราะห์มาก็คือในเรื่องของความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยมันก็บางทีมันก็ตอบคำถามไม่ได้สำหรับรัฐบาลที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนะครับนั่นก็คือการบรรยายสรุปนะครับในหน่วยที่เกี่ยวกับระบบทางการเมืองนะครับนักศึกษาก็นะครับฟังเราท่านวิทยากรนะครับบรรยายแล้วก็ลองกลับไปอ่านรายละเอียดดูนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรนะครับที่ช่วยนักศึกษาเข้าใจในหน่วยต่างๆนะครับที่บรรยายมานะครับต่อไปนะครับก็คงจะเป็นในส่วนที่เกี่ยวกับจะเพิ่มเติมนะครับในหน่วยที่เราได้คุยกันมานะครับเราคงมีเวลาอยู่นะครับสักระยะหนึ่งนะครับ ครับก็หน่วยที่เราได้คุยมาก็คือในเรื่องของตั้งแต่หน่วยที่4นะครับที่กลับไปที่อาจารย์ธนศักดิ์นะครับ ได้การศึกษาและศึกษาในเชิงจิตวิทยาการเมืองนะครับจิตวิทยาการเมืองนี่ก็คือผมมีอะไรจะเสริมนะครับก็คือเรื่องของการศึกษาในเชิงจิตวิทยาอย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าเป็นการศึกษา
ขาเรียกว่า personality ใช่ไหมอาจารย์ครับครับเป็นอย่างนั้นครับ personality ก็คือบุคลิกภาพครับหรือเขาเรียกว่า character ใช่ไหมเป็นลักษณะนะครับเป็นพฤติกรรมของตัวผู้นำใช่ไหมครับที่งานที่เรารู้จักกันดีก็คือauthoritarian personality ใช่ไหมอาจารย์ท่านศาสตราจารย์ของชูโดอาโดโนอะไรเงี้ยครับเขาไปศึกษาพฤติกรรมของผู้นำโดยเฉพาะผู้นำในระบบแบบเผด็จการอำนาจนิยมแบบเป็ดเสร็จใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นฮิตเลอร์ไม่ว่าจะเป็นสตาลินอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้แต่ตัวมุสโสลินีเองนะครับก็ผู้ศึกษาก็มองว่าทำไมนะครับทำไมจึงเกิดบุคลิกภาพอย่างนี้ขึ้นมาหรือแม้แต่ผู้คนเองใช่ไหมครับผู้คนในคือในยุโรปเนี่ยหลังจากในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับอาจารย์จำได้ใช่ไหมครับในช่วงประมาณทศวรรษที่ประมาณ1930นะครับการขึ้นมาของพรรคสังคมนิยมชาตินิยมอย่างเช่นนาซีใช่ไหมครับของเยอรมันการขึ้นมาของบุคคลที่บุคลิกแบบเขาเรียกว่ามีคาลิกมานะครับมีบุญญาบารมีแบบฮิตเลอร์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ไงใช่ไหมครับหรือแม้แต่ในอิตาลีใช่ไหมครับบินิโตมุสโสลินีใช่ไหมครับกับแนวคิดในแบบฟาสซิสต์นะครับหรือแม้แต่ในสเปนใช่ไหมครับนายพลฟังโกเกิดขึ้นมาเลยคือยุโรปทำไมอยู่เกิดเผด็จการขึ้นมาแล้วประชาชนก็นิยมชมชอบด้วยใช่มันเกิดอะไรขึ้นมาซึ่งมันผมก็ทำให้ผมนึกของงานเขียนอีกคนหนึ่งของถ้าอาจารย์จำได้คืออิริกฟอร์มอิริกฟอร์มเนี่ยเป็นทั้งลูกศิษย์และเป็นเพื่อนของนักจิตวิเคราะห์คนสำคัญคือซิกมุนด์ฟรอยด์นะครับซิกมุนด์ฟรอยด์นะครับบิดาแห่งจิตวิเคราะห์หรือไซโคแอนาลิซิสเนี่ยที่เรารู้จักกันดีนะครับงานเขียนของอิริกฟอร์มเล่มที่สำคัญนะครับที่ผมนึกได้ก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่า escape from freedom นะครับหรือมีแปลเป็นไทยคนแปลสมบัติพิศอาสนะครับแปลว่าหนีไปจากเสรีภาพครับทำไมอยู่ๆน่าสนใจมากครับเขาโจทย์ของนักจิตวิเคราะห์อย่างอิริกฟอร์มเนี่ยก็ตั้งโจทย์ว่าทำไมอยู่ๆเนี่ยนะครับชาวตะวันตกเนี่ยหรือยุโรปเนี่ยนะครับเขาไล่มาตั้งแต่อย่างน้อยก็ยุคปลายยุคกลางอาจารย์นะครับทำไมที่ต่อสู้กันระบบศักดินาระบบขุนนางระบบกษัตริย์ทำไมครับที่กดขี่ข่มหมิงที่รีดนาทาเลนเขาเนี่ยนะครับจนเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตกันมาเยอะเนี่ยนะครับแลกมาด้วยเลือดและน้ำตาอะไรเงี้ยไอ้เสรีภาพเนี่ยนะครับหรือสิทธิอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ๆทำไมกับไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วกับถอยหนีไปเลยนะครับเบื่อเอือนว่าอะไรกับเสรีภาพเนี่ยแล้วก็ไปมอบยอมตกสยบอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้นำอย่างเช่นอดอล์ฟฮิตเลอร์อย่างบินิโตมุสโสลินีนะครับแล้วก็อย่างนายพลฟังโกของสเปนเนี่ยนะครับแล้วที่มันร้ายกว่านั้นนะอาจารย์ก็คือมันตามมาด้วยการที่ผู้นำต่างๆเหล่านี้นะครับไปอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไปสังหารหรือไปฆ่าศัตรูทางการเมืองนะครับเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของฮิตเลอร์ใช่ไหมที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวใช่ไหมครับแล้วก็ชาวเยอรมันก็ไม่สนใจอะไรเลยนะครับอย่างเรามีหนังเยอะแยะเลยใครเคยดูหนังเรื่อง The Leader อะไรเงี้ยใช่ไหมครับที่คนที่อ่านหนังสือไม่ออกนะครับเป็นเคทวินเซตเล่นนะครับทำไมเกิดอะไรขึ้นมากับมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพอย่างคนยุโรปใช่ไหมครับโดยเฉพาะยิ่งยุโรปตะวันตกด้วยซ้ำอาจารย์ใช่ไหมครับถ้าเป็นยุโรปตะวันออกนี่ผมเข้าใจได้อยู่เข้าใจได้อยู่เขาอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการอะไรมาอย่างยาวนานแต่ว่าเนี่ยคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีอะไรเป็นแม่แบบเรื่องของเสรีภาพเนี่ยทำไมอยู่เนี่ยเขาโอ้โหสลัดหนีออกมาอยากเสรีภาพด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นแนวคิดในเรื่องของจิตวิทยาครับอาจารย์ครับผมเสริมนิดนึงครับท่านอาจารย์พิสารเปิดประเด็นไว้น่าสนใจจริงๆแล้วกรณีของไทยเองเนี่ยตอนที่เราเลิกท่าสมัยร.5เนี่ย มีอาการคล้ายๆกันครับอาจารย์ใช่ไหมฮะมีท่าบางส่วนไม่ได้อยากไปนะฮะไม่ได้อยากจะเป็นอิสระอยากจะยังอยู่กับนายอยู่เพราะว่าการอยู่กับนายเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์ไว้ว่าสมัยนั้นเนี่ยคนที่ยังมีนายอยู่เนี่ยมันปลอดภัยกว่าเป็นเสรีชนนะอาจารย์ใช่ไหมครับไปไหนมาไหนก็มีการสักเลขก็ยังรู้ว่าอ๋อนี่เด็กเจ้าพญาคนนี้อะไรเงี้ยนะครับก็จะปลอดภัยนะครับดีกว่าไปเป็นปัจเจกชนก็อาจจะมีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยในสังคมขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับเหมือนประเด็นพวกนี้เนี่ยจิตวิเคราะห์ก็จะถามเราได้นะครับว่าทำไมคนไทยถึงเป็นอย่างนี้มันถูกกล่อมเกลายังไงอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ครับครับประเด็นพวกนี้ก็ท่านจะพิสารสรุปไว้น่าสนใจครับเพราะว่าประเด็นใหญ่ๆคือทำไมสมัย
ในอดีตที่ผ่านมานะครับมันถึงมีการสนับสนุนให้เราฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็มีคนเลือกผู้นำที่เป็นเผด็จการผมเสริมนิดเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการสร้างผู้นำนะครับเราทราบอยู่แล้วถ้าผู้นำส่วนใหญ่ที่มาจากทหารแล้วกันนะครับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมที่ท่านผู้นำเหล่านั้นผ่านมาเนี่ยก็จะผ่านจากระบบที่อยู่ในกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะครับการตัดสินใจก็ใช้อำนาจการบังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำเหล่านี้ก็จะมีลักษณะของความคิดทางการเมืองหรือพฤติกรรมทางการเมืองก็คือใช้อำนาจตัดสินเลยนะครับเพราะว่าไม่เชื่อว่ากระบวนการที่เปิดให้มีคนส่วนร่วมเนี่ยมันมีประโยชน์กว่าการตัดสินใจเด็ดขาดนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาอยู่ในระบบนะครับหรืออยู่ในสภาวะการนะครับที่ต้องใช้อำนาจในการตัดสินนะครับวินาทีต่อวินาทีเช่นในสนามรบนะครับอาจารย์ครับจะบุกหรือจะถอยจะใช้ระบบยังไงในการลุกต่อไปนะครับใช้ยุทธศาสตร์ยังไงในการเข้าตีนะครับจะต้องใช้กระบวนการตัดสินใจซึ่งใช้ผู้นำเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผู้นำบางคนก็นำวิธีการที่ท่านถูกกล่อมเกลามานะครับท่านเรียนมาแบบนี้นะครับก็มาใช้ในทางการเมืองนะครับก็เลยรู้สึกว่ากระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยมันทำให้การแก้ปัญหามันจบช้าไม่ทันการไม่อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการวิเคราะห์นะครับเลยศึกษาผ่านจิตวิทยาการเมืองแบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับอย่างเมื่อกี้อาจารย์ธนศักดิ์พูดถึงผู้นำมาจากกองทัพหรือมาตรฐานผมก็นึกถึงผู้นำในต่างประเทศอย่างเช่นอดอล์ฟ ฮิตเลอร์เนี่ยนะครับถ้าไปอ่านประวัติเขาเรียกว่าชีวประวัตินะครับชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติของฮิตเลอร์เองเนี่ยนะครับฮิตเลอร์ในวัยหนุ่มเนี่ยนะครับในวัยเป็นนักศึกษาเนี่ยแกพยายามสมัครเข้าเขาเรียกว่าเป็นสถาบันศิลปะของเวียนนานะครับเรียกว่าฮิตเลอร์เป็นคนออสเตรียนนะครับทุกช่วงนั้นประเทศเยอรมันก็แบ่งเป็นออสเตรียกับออสโตฮังการีอยู่นะครับยังมีที่แบ่งกันอยู่นะครับแกพยายามเข้าสมัครเข้าเป็นนักเรียนศิลปะแต่ว่าแกสอบไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้านักศึกษาสนใจประวัติศาสตร์ก็รู้อยู่แล้วว่านาซีเนี่ยนะครับนอกจากจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวแล้วเนี่ยสิ่งที่นาซีทำอย่างนึงก็คือการไปปล้นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปอย่างเช่นอัมสเตอร์ดัมเนี่ยไปแร็กมิวเซียมเนี่ยจะดูภาพเนี่ยที่ได้รับคืนจากตอนหลังเนี่ยจากสมุนจากนายพลของฮิตเลอร์เยอะแยะเลยนะครับพวกนี้เป็นนักสะสมศิลปะชื่อดังทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยก็แปลว่าบุคลิกหรืออะไรเขาเรียกว่าปมยังไม่ปมบางอย่างครับสมัยเด็กๆอินฟิเลียคอมเพล็กซ์เนี่ยปมด้อยต่างๆเนี่ยที่ตัวเองไม่ได้รับการตอบสนองเนี่ยนั่นก็คือที่ตัวเองทำไม่สำเร็จเนี่ยมันก็หวนกลับมาเมื่อตัวเองสามารถเข้ามามีอำนาจใช่ครับในกรณีของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์หรือในกรณีของผู้นำไทยใช่ไหมอาจารย์มีจอมพลเขาเรียกว่าจอมพลอะไรผ้าขาวม้าอะไรเงี้ยใช่ไหมจอมพลผ้าขาวม้าแดงผ้าขาวม้าแดงใช่ไหมอาจารย์ที่ได้ชื่อว่ามีใช้สุภาพสตรีเปลืองมากอะไรเงี้ยใช่ไหมมีเด็กๆในคอนโดใช่ไหมอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นการชดเชยไหมในช่วงที่เขาที่ท่านผู้นำคนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัยหนุ่มเป็นนักเรียนทหารอะไรเงี้ยก็คือบุคลิกหรือรูปร่างภายนอกดูไม่ค่อยดุดึงดูดเพศตรงข้ามทำนองนี้นะครับอาจารย์ใช้คำถูกมากเลยนะครับเนี่ยก็คือไม่ได้รับการตอบสนองจากเพศตรงกันข้ามใช่ไหมในช่วงที่ตัวเองเป็นวัยหนุ่มใช่ไหมคนต้องการตรงนั้นใช่ไหมวัยหนุ่มแต่ว่าพอตัวเองได้อำนาจมาเนี่ยกับไปตอบสนองตรงนั้นเลยครับเอาคนตรงนั้นมานะครับมันมาอะไรมันมาชดเชยใช่ไหมครับผมหรือในการวิเคราะห์ของฟอยใช่ไหมอาจารย์ฟอยก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยจริงแล้วมันมีซับคอนเชียสเยอะถูกครับใช่ไหมมันมีซับคอนเชียสมันมีจิตใต้สำนึกเยอะมากใช่ไหมครับบางทีมันเราเก็บไปฝันนะโดยไม่รู้ตัวด้วยนะครับความฝันใต้สำนึกพวกนี้ชัดเจนที่สุดใช่ไหมอาจารย์ก็คือความฝันเนี่ยใช่ไหมอยู่ๆมันไปโผล่ในความฝันเราได้ไงครับครับใช่ไหมหรือในภาษาของฟรอยด์มันมีคำเขาเรียกว่าฟรอยเดียนสลิปใช่ไหมก็คือพังปากออกมาเนี่ยใช่ไหมของบางอย่างบางทีมันพังปากออกมาโดยไม่รู้ว่าพูดออกมาได้ยังไงใช่ไหมครับมันยังไม่รู้ว่าบางคนบอกเราเป็นนายคำพูดเนี่ยก็ไม่แน่นะไม่แน่ใช่เพราะบางทีมันถูกเก็บเขาเรียกว่าเก็บกดเก็บกดไว้ในจิตใต้สำนึกของเราซึ่งบางทีมันจะถูกเปิดเผยออกมาจากการพลั้งปากพูดออกไปหรือจากการหลับแล้วฝันนะครับผมย้อนกลับมาในกรณีที่จะมิสารเปิดประเด็นนิดหนึ่งอย่างตัวฮิตเลอร์เองก็มีคนสงสัยว่าทำไมฮิตเลอร์เกลียดยิวขนาดนั้นนะครับก็มีคนที่เป็นนักสายจิตวิเคราะห์เนี่ยครับอาจารย์ก็มีการศึกษานะครับแล้วก็หลายคนก็ตั้งประเด็นบอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ย
คุณแม่ของฮิตเลอร์เนี่ยเคยเจอชาวยิวซ้อมนะครับบางคนก็ให้เหตุผลว่าเป็นจิตไร้สำนึกที่ฮิตเลอร์เนี่ยเห็นภาพแบบนี้มาตั้งแต่เด็กฝังใจมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าพวกยิวทำร้ายนะครับแล้วก็มีหนังสือบางเล่มอีกเช่นเดียวกันครับอาจารย์ก็บอกว่าสมัยฮิตเลอร์หนุ่มๆเนี่ยไปติดซิฟิลิสมาจากโสเภณีชาวยิวนะครับก็เลยมีอะไรฝังใจแล้วก็ไม่ชอบนะครับก็แล้วแต่คนวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าฮิตเลอร์เกลียดคนยิวเพราะว่าฮิตเลอร์รู้ว่าคนยิวเป็นผู้ที่ฉลาดกว่าสายอารยันบริสุทธิ์หรือคนเยอรมันแท้ๆนะครับก็เลยมีความรู้สึกอิจฉาอยากจะกำจัดแล้วก็อยากจะให้พวกเยอรมันเป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์อย่างที่เราทราบกันฮิตเลอร์มีโรงเรียนหนึ่งต่างหากเลยแล้วก็คัดเลือกเด็กโดยเฉพาะนะครับเอาพวกอารยันแท้ไปอยู่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสายในเรื่องของจิตวิเคราะห์หรือการใช้แนวทางจิตวิทยามาทำความเข้าใจบุคลิกภาพนะครับหรือพฤติกรรมทางการเมืองของผู้นำทางการเมืองครับอาจารย์ครับก็น่าสนใจนะครับที่เราคุยกันมาก็คือมันเป็นทั้งหน้านักศึกษาอย่าลืมว่ามันในหน่วยหรือในชุดวิชานี้มันเป็นการใช้แนวคิดทฤษฎีต่างๆนะครับในการมองเขาเรียกว่ามองปรากฏการณ์ทางการเมืองใช่ไหมอาจารย์มองปรากฏการณ์หรือมองเขาเรียกว่าตัวโลกทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมนักศึกษาก็สามารถใช้ทฤษฎีที่มีความหลากหลายนะครับที่เราบรรยายกันมาตั้งแต่ไม่ว่าแนวคิดสถาบันตั้งแต่ครั้งแรกนะครับแนวคิดปรัชญาการเมืองหรือความคิดทางการเมืองนะครับมาในครั้งนี้ก็มีอีก3แนวนะครับอีก3ทฤษฎีนะครับที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเข้าใจหรือวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมืองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวจิตวิทยานะครับที่เราได้ยกตัวอย่างกันมาที่ผมกับอาจารย์ธนศักดิ์ได้สนทนากันนะครับก็เพื่อที่จะอธิบายหรือเข้าใจนะครับอย่าลืมว่าเป็นแค่การเข้าใจหรืออธิบายนะครับมันไม่มีถูกไม่มีผิดใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วก็แนวคิดต่อไปนะครับที่เราจะมาคล้ายๆมาสรุปแล้วก็มาคุยเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ก็คือแนวคิดในเรื่องของกลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มทางการเมืองกลุ่มทางการเมืองเนี่ยผมจะย้อนกลับไปนิดนึงก็คือจริงๆแล้วแนวคิดในเรื่องกลุ่มเนี่ยนะครับถ้าในทางความคิดทางการเมืองเนี่ยอาจารย์นะครับมันก็มีมานานแล้วนะครับคนที่ยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาชัดเจนก็คืออริสโตเติลนะครับอริสโตเติลบอกว่ามนุษย์เนี่ยต่างกับสัตว์นะครับการรวมกลุ่มของสัตว์เนี่ยอริสโตเติลใช้คำว่าขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับแกใช้คำว่า aggregation aggregation ก็คือการมารวมกันเกาะกับเป็นกลุ่มเนี่ยเกาะกับเป็นก้อนเนี่ยนะครับ aggregate การเอามารวมกันครับแต่มนุษย์เนี่ยต่างกับสัตว์นะครับการรวมกลุ่มของมนุษย์อริสโตเติลใช้คำว่า associationการมาเข้าสังคมสมาคมการมาสมาคมแปลว่าเป็นการสมาคมแล้วกันครับภาษาพระองค์วันนะครับเรียกว่าการสมาคมการสมาคมนี้มีขึ้นเพื่ออะไรนะครับการสมาคมของมนุษย์แตกต่างกับการรวมตัวรวมกลุ่มของสัตว์นะครับการรวมกลุ่มของสัตว์เนี่ยอริสโตเติลบอกว่าตอบสนองแค่เรื่องของการสัญชาตญาณนะจ๊ะครับผมเช่นการสิงโตรวมกลุ่มกันเพื่อหาอาหารล่าอาหารใช่ไหมครับการรวมกลุ่มการสามัคคีในการรวมกลุ่มมันแน่นอนแหละคุณล่าหลายตัวหมาป่าหมาในอะไรพวกนี้ใช่ไหมและไฮยีน่าอะไรเงี้ยคุณก็ล่าได้เยอะขึ้นใช่ไหมช่วยล้อมหน้าล้อมหลังความสำเร็จน่าจะเยอะขึ้นด้วยใช่ครับมันก็ถ้าอาจารย์ดูสารคดีพวก National Geographic ก็แน่นอนอยู่แล้วการล่าเป็นกลุ่มเนี่ยมันสำเร็จกว่าล่าเดียวครับครับแล้วก็ทางด้านสัตว์ของที่ถูกล่าเองใช่ไหมตัวที่ถูกล่าเองก็แน่นอนว่าการที่คุณรวมกลุ่มกันเนี่ยบางทีมันก็ช่วยให้คุณรอดจากการตกเป็นเหยื่อของนักล่าใช่ไหมครับอาจารย์ลองดูเวลาปลาใช่ไหมปลาในทะเลมันรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆโอ้มันน่ากลัวนะมันทำให้ฉลามเนี่ยแบบหนีไปได้เลยใช่ไหมอาจารย์มันก็คือมันมีพลังนะครับมันมีพลังหรือเหมือนอริสโตเติลบอกว่าเนี่ยการรวมกลุ่มเนี่ยหรือการรวมกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาผมยกตัวอย่างเช่นนิ้วเราเนี่ยอาจารย์นะเราอยู่กันเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วอะไรเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าถ้ามารวมกันมันกลายเป็นกำปั้นมันเป็นอาวุธเลยใช่ไหมมันเป็นทรงอนุภาพต่อยหน้าคนได้เลยใช่ไหมเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับนี่ก็คือมันเกิดอวัยวะใหม่ขึ้นมานี่ก็คืออริสโตเติลยกตัวอย่างว่าการ association เนี่ยนะครับมันก็คล้ายๆเนี่ยมันเกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วในภูมิปัญญาทางตะวันออกผมไม่แน่ใจอาจารย์เรียนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมชั้นประถมแล้วครับเขาเรียกว่าอะไรนะ เวลาเอาไม้ไผ่มารวมกันอ่ะใช่ไหมครับใครจะหักไม่ได้อันเดียวใช่ไหมตะเกียบอันเดียวหักง่ายถ้าเอาตะเกียบหลายๆอันมารวมกันมันมีพลังจริงๆแล้วผมคิดว่าโลกเราเนี่ยตะวันออกตะวันตกเนี่ยมันมีอะไรคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอุปกรณ์มันใช้เป็นคนละอย่างการอธิบายหรือการอุปมาอุปไมยนะครับใช่ไหมบ้านเรามัน
มันว่าทำไม้ไผ่ไงครับก็จะยกตัวอย่างอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างตะวันตกมันมีไม้ไผ่มันไม่รู้ยกตัวอย่างอะไรอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็คือตัวอย่างในเรื่องของถ้าจะอธิบายเรื่องของกลุ่มที่มาของกลุ่มใช่ไหมครับมันก็การสู้คนเดียวใช่ไหมปัจเจกเนี่ยใช่ไหมบางทีมันก็ไม่มีอาจารย์เรียกไปร้องไปมันก็ไม่มีใครสนใจแต่ว่าถ้าอาจารย์รวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยใช่ไหมมันก็มีแล้วใช่ไหมการเรียกร้องการแบ่งงานการทำการเคลื่อนการอะไรใช่ไหมมันก็ดูมีพลังมียิ่งกลุ่มที่มันมีการออร์แกนไหนดีๆใช่ไหมมีการจัดการกลายเป็นพรรคแรงงานขึ้นมาได้ในบางประเทศนะครับจากกลุ่มชนชั้นกรรมอาชีพใช่นะครับก็รวมตัวกันขึ้นมานะครับมีบทบาททางการเมืองอันนี้ชัดเจนมากนะครับเพราะว่าพัฒนาจากการเป็นกลุ่มผลประโยชน์เป็นกลุ่มกดดันแล้วทำให้ตัวเองกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันทางการเมืองในระบบไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการของมันใช่ใช่ถ้าอาจารย์มองว่าเนี่ยตั้งแต่ใช่ไหมโรงงานใช่ไหมโรงงานแต่ละโรงงานหรือพวกนายช่างอะไรพวกช่างฝีมืออะไรจะดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมแต่ว่ามารวมกันใช่ไหมเป็นสหภาพแรงงานพอเป็นยูเนียนเลเบอร์ยูเนียนแล้วก็มารวมกันอีกทีมาเป็นพรรคการเมืองใช่ไหมแล้วก็ถ้าชนะการเลือกตั้งเนี่ยก็ไปเป็นพรรคเลเบอร์ไปเลยใช่ไหมครับซึ่งเราก็เห็นปรากฏการณ์แบบนี้อยู่นะครับใช่ไหมเหมือนของอังกฤษใช่ไหมอาจารย์ครับครับนี่ก็คือเรื่องของการกลุ่มนะครับกลุ่มก็คือการรวมกลุ่มก็ผมคิดว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วใช่ไหมครับการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับเพื่อที่จะต่อรองในทางการเมืองใช่ไหมกลุ่มไหนที่มีการจัดการดีๆใช่ไหมมีผู้นำดีๆใช่ไหมมีโครงสร้างในองค์กรดีๆก็สามารถที่จะได้รับอะไรการตอบสนองครับหรือความสนใจจากอะไรจากในตัวการแย่งชิงทรัพยากรทางการเมืองอะไรพวกนี้นะครับครับครับตรงนี้อาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมครับครับตรงนี้ก็อย่างที่ท่านอาจารย์พิสารบอกนะครับจริงๆแนวคิดเรื่องกลุ่มเนี่ยผมเคยไปสอนเสริมนะครับเล่าประสบการณ์นักศึกษาจำนวนหนึ่งเนี่ยสับสนเพราะว่าในอดีตเนี่ยตอนที่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยที่เราสร้างรัฐชาติกันใหม่ครับมันก็มีกลุ่มอยู่เยอะแหละครับใช่ไหมครับตอนเราสร้างรัฐชาติช่วงแรกรัชกาลที่ห้าใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะหลอมรวมกลุ่มต่างๆพวกนี้ให้มันเป็นปึกแผ่นให้เป็นคนแบบเดียวกันทำนองแบบนี้นักศึกษาก็สงสัยนะครับว่ากระบวนการเป็นกลุ่มเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ามีบางช่วงที่คนไทยหลายๆกลุ่มคือเขามองในเรื่องชาติพันธุ์ครับอาจารย์นะครับชาติพันธุ์หลายๆชาติพันธุ์ถูกหลอมรวมมาเป็นแบบเดียวกันและอัตลักษณ์มันพึ่งถูกมาสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งนึงนะครับอาจารย์ตรงนี้นักศึกษาต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าในกระบวนการที่รัชกาลที่5ท่านทรงรวมศูนย์อำนาจนะครับท่านก็แน่นอนครับในประเทศเราในอาณาบริเวณที่เป็นรัฐไทยในสมัยนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มชาติพันธุ์เยอะนะครับกระบวนการในการสร้างรัฐชาติก็จำเป็นต้องหลอมรวมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยให้มีลักษณะร่วมกันบางประการใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางนะครับมีการแต่งตัวมีวัฒนธรรมอะไรคล้ายๆกันแน่นอนช่วงนั้นอาจจะความเป็นกลุ่มอาจจะดูน้อยลงหน่อยนะครับแต่หลังจากนั้นอัตลักษณ์มันก็ถูกกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าในประเทศเราเนี่ยต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มนะครับว่าทั้งในเรื่องชาติพันธุ์เองก็มีกลุ่มหลากหลายทั้งในเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์เองก็มีกลุ่มหลากหลายนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาเรามองเช่นเวลารัฐบาลเรียกว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยก็จะมองชาวไร่อ้อยทุกที่มีปัญหาเหมือนกันหมดซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ภาคเหนืออาจจะประสบปัญหาอีกแบบนึงอาจารย์นะพอมาที่ภาคอีสานเนี่ยปัญหาเขาอีกแบบนึงแต่ว่ารัฐบาลยุคเก่าๆเนี่ยจะใช้โมเดลเดียวกันอาจารย์คล้ายๆผู้ใหญ่ลีนะฮะใช่ไหมฮะคล้ายๆโมเดลผู้ใหญ่ลีที่ให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรเหมือนกันทั้งประเทศนั้นโมเดลหลังๆเนี่ยรัฐบาลก็จะพยายามที่จะปล่อยให้แต่ละกลุ่มนะครับเกษตรกรชาวไร่อ้อยภาคเหนือยื่นข้อเสนอมาสิอยากได้อะไรเกษตรกรภาคอีสานนะครับผู้ปลูกอ้อยยื่นข้อเสนอมาแบบนี้ครับแล้วก็เข้ามาในระบบการเมืองที่เราคุยกันนะครับก็จะมองเป็นอินพุตอันเดียวกันไม่ได้ละนะครับความละเอียดในเรื่องของฟิลเตอร์เริ่มมีแบบนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์ครับเพราะว่ากระบวนการทางการเมืองมันเริ่มเปิดให้มีการมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วเราก็พบว่ากลุ่มมันหลากหลายจริงๆนี่ก็คือเชื่อมโยงกับความสามารถของระบบการเมืองด้วยที่เราคุยกันบอกว่ามันก็ต้องมีความ differentiation ความแตกต่างหลากหลายในการรับมือกับข้อเรียกร้องใช่แล้วนะครับหรือความต้องการของกลุ่มของอะไรเนี่ยนะครับทีนี้กลับมาที่อาจารย์ธนศักดิ์พูดเมื่อกี้เรื่องของกลุ่มในช่วงการสร้างรัฐประชาชาติสมัยใหม่ในรัชกาลที่5เนี่ยตรงนี้น่าสนใจมากอาจารย์ผมในฐานะที่ผมสนใจทางด้านความคิดทางการเมืองนะครับปรัชญาการเมืองแนวคิดที่สำคัญทางปรัชญาการเมืองที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือแนวคิดของโทมัสฮอบส์ครับนะครับโดยเฉพาะยิ่งแนวคิดการสร้างตัวองค์อธิปัตย์นะครับก็คือริวายทานเนี่ยที่อาจารย์ชื่อรู้ชื่อหนังสือมันเนี่ยริวายทานทฤษฎีของโทมัสฮอบส์เนี่ย
ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าเนี่ยโอเคละมันมีประโยชน์ในการตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างรัฐประชาชาติสมัยใหม่ก็คือการปกครองแบบรวมศูนย์เนี่ยใช่ไหมก็คือโอเคละมันสำคัญถ้าในมนุษย์มันอยู่กันแบบกระจัดกระจายหรือมันอยู่ในเขาเรียกว่าที่ฮอปจินตนาการก็ไว้ก็คือเรื่องของ state of nature หรือสภาวะธรรมชาติใช่ไหมมันไม่มีใครคุมใครมันไม่มีพี่ใหญ่มันไม่มีใครถือกระบองยักษ์ถือกระบองเอาไว้ใช่ไหมครับแต่พอมันรวบอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมทีนี้เขาบอกว่าความเป็นองค์อธิปัตย์เนี่ยมันแข็งมากในบางที่มันไปทำลายความหลากหลายที่เราเรียกว่าพวกกลุ่มอะไรที่เรามาใช่ไหมมันรวมมันเลยมันสร้างเขาเรียกว่าที่อาจารย์บอกว่ามันสแตนดาร์ดหมดเลยทุกอย่างมันส่งมาจากส่วนกลางแล้วก็สแตนดาร์ดอะไรสิ่งเหล่านี้มันก็ทำลายความหลากหลายของกลุ่มที่มีอยู่จนนักคิดอย่างเฮเกลมาคิดแก้ไขก็คือเฮเกลบอกว่ามันต้องมีซีวิลโซซิตี้ใช่ไหมนี่ก็คือการแก้ความเป็นรัฐที่มันเขาเรียกว่าสเตติซึมอ่ะก็คือรัฐมันแข็งมากมันเป็นสตรองสเตทอ่ะอาจารย์ใช่มันก็สตรองสเตทมันก็ไปทำลายกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยหมดแล้วก็นำไปสู่ความเป็นเผด็จการในที่สุดใช่ไหมแต่ว่าเฮเกลบอกว่าเฮ้ยมันก็ต้องเหลือพื้นที่ไว้บ้างดิให้กับพื้นที่ที่แบบอะไรคนที่ไม่เห็นด้วยคุณหรืออะไรเป็นคู่เป็นคอยอะไรคอยสะกิดรัฐคอยบอกว่ารัฐเนี่ยยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์นะก็คือพวกกลุ่มประชาสังคมเนี่ยนะครับหรืออย่างเช่นในออกมาก็คือพวกอะไรตลาดอะไรพวกนี้นะที่อาจารย์รู้หรือพวกพับบิกสเฟียร์พับบิกอะไรเนี่ยก็คือพวกนี้เกิดขึ้นมาแย้งกับแนวคิดในเรื่องของการที่รัฐเนี่ยมันแข็งเกินไปจนทำลายแนวคิดเรื่องกลุ่มไปหมดเลยใช่ไหมครับนี่ก็คือโจทย์หรือประเด็นหรือแม้แต่การกลับมาของแนวคิดในเรื่องของพหุวัฒนธรรมนิยมใช่ไหมจ๊ะชุมชนท้องถิ่นนิยมอะไรพวกนี้นะครับก็มันเป็นการเขาเรียกว่าการอุดช่องโหว่หรือการที่จะไปท้าทายคำอธิบายในแบบรัฐที่มันรวมศูนย์จนแบบมันแข็งมากนะครับการมาเป็นระบบแบบถ้าในความหมายของระบบการปกครองมันกลายเป็นพวกบิ๊กบาร์เตอร์ใช่ไหมโทคอลิตาเรนิซึมอะไรเงี้ยระบบเผด็จการอำนาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จเพราะอย่าลืมว่ารัฐเนี่ยพอรัฐสมัยใหม่เนี่ยมันทรงไม่เห็นทารานุภาพมากนะอาจารย์ครับทำไมรัฐสมัยก่อนเนี่ยมันยังแบบเขาเรียกว่ารัฐแบบจารีตเนี่ยอาจารย์ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นรัฐแบบแสงเทียนใช่ไหมใช่ไหมแสงเทียนก็คือไปถึงไหนก็ไปมันอำนาจรัฐมันส่วนกลางมันถ้ามันแข็งมันก็เหมือนก็แสงเทียนแผ่วไปเรื่อยๆนะครับแผ่วไปเรื่อยๆแต่รัฐสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นรัฐแบบดินแดนอ่ะครับมันยึดกับอำนาจเต็มถึงขอบเลยใช่ครับอาจารย์แน่นอนเลยแล้วมันก็มีสิ่งที่สำคัญคือระบบราชการใช่ไหมแล้วก็เทคโนโลยีอีกอาจารย์สมัยใหม่ใช่ไหมโอ้โหในเรื่องเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นบ้านเรา ICT อะไรเงี้ยใช่ไหมมันคุมระบบใช่ไหมอาจารย์เล่นเฟซบุ๊กทุกวันมันรู้หมดแหละใช่ไหมบันทึกหมดเลยใช่ไหมแค่ไปกดไลค์เนี่ยรู้เลยโอ้แบบบันทึกแล้วถึงแล้วสมัยก่อนไม่มีไม่ครับคนคิดอะไรมันยังไม่รู้เลยใช่ไหมสมัยก่อนใช่ไหมมันมีเขาเรียกว่ามีความเป็นอิสระมากใช่ไหมครับอาจารย์เนี่ยมันอะไรมันไม่เข้ามาแบบ total control เราครับผมแบบเสร็จเรานะครับนี่ก็คือการศึกษาในแนวคิดกลุ่มนะครับที่จะเสริมไว้นักศึกษานะครับอาจารย์ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีแล้วครับเอาไม่คีนะโอเคน่าจะสมบูรณ์ครับครับก็ไปเสริมในหน่วยสุดท้ายนะครับที่เป็นหน่วยเรื่องของทฤษฎีหรือแนวคิดในเชิงระบบนะครับก็คงจะเพิ่มเติมในเรื่องของการตอบสนองในเรื่องของการระบบที่มันกระจายทรัพยากรอะไรพวกนี้นะครับระบบที่ดีมันก็ต้องแสดงให้เห็นว่ามันก็สามารถกระจายทรัพยากรให้กับผู้คนได้อย่างทั่วถึงใช่ไหมครับไม่ใช่แบบไปอะไรไปเฟเวอร์ใช่ไหมหรือไปสนับสนุนหรือไปสร้างให้เกิดปัญหากับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและก็ละเลยคนอีกกลุ่มหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็คือแนวคิดในเรื่องของที่ดีระบบนะครับที่อยากฝากไว้นะครับว่าการศึกษาที่ดีระบบนี้ก็ต้องมองนะครับตั้งแต่เขาเรียกว่าสถาบันทางการเมืองนะครับตั้งแต่ตอนต้นนะครับคือแนวคิดระบบเนี่ยมันเป็นการรวมเอาผมคิดว่ารวมเอาแนวคิดในเรื่องของกลุ่มเข้ามาด้วยครับผมใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าต้องเป็นตัวตั้งต้นครับนะครับครับกลุ่มหรือกลุ่มเนี่ยอย่าลืมว่ากลุ่มเนี่ยมันก็มีกลุ่มทั้งกลุ่มกดดันกลุ่มผลประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วก็สถาบันทางการเมืองที่สำคัญนะครับก็คือสถาบันอย่างพรรคการเมืองใช่ไหมครับอาจารย์สถาบันอย่างพรรคการเมืองและสถาบันที่
จะเข้าไปฟอร์มูลเลตในเรื่องของโพลิซีหรือนโยบายหรือออกมาในเรื่องของกฎหมายก็คือสถาบันรัฐสภาจะมารวมไปถึงรัฐธรรมนูญด้วยใช่ครับใช่ครับตัวของรัฐธรรมนูญด้วยมันก็รวมอยู่ในแนวคิดเรื่องระบบทิฏฐิระบบนี่เองนะครับแล้วก็พอออกมาก็มีสถาบันที่เกี่ยวข้องอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันตุลาการอะไรพวกนี้นะครับแม้แต่ผมคิดว่าสถาบันอย่างพวกองค์กรอิสระอะไรพวกไม่ใช่องค์กรอิสระอย่างเช่นพวกองค์กรเอกชนพัฒนาเอกชนใช่ไหมอาจารย์ NGO NGO เนี่ย คือถ้าพูดในภาษาสังคมศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าแนวคิดแบบทฤษฎีระบบมันคล้ายๆมันแกนเทอรี่เหมือนกันนะอาจารย์เป็นแกนเทอรี่ครับมันใช้อธิบายแบบมันมีอะไรปัจจัยมีตัวเล่นมีแอคเตอร์ใช่ไหมมีอะไรที่เหมารวมเข้ามาอยู่ในนี้เยอะนะครับก็คือนักศึกษาก็ต้องมองนะครับมองระบบเนี่ยนะครับโดยผ่านแอคเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเมืองกลุ่มทางการเมืองครับและก็กระบวนการทางการเมืองด้วยนะครับเพื่อจะให้มองภาพระบบได้อย่างทั้งภาพรวมและก็แยกแยะย่อยในแต่ละส่วนด้วยนะครับในเรื่องของทฤษฎีระบบนะครับอยากเอาฝากไว้ในของกับนักศึกษานะครับในการศึกษานะครับแนวคิดในหน่วยที่เกี่ยวกับระบบการเมืองนะครับตรงนี้อาจารย์ท่านศักดิ์มีอะไรจะเพิ่มไหมครับคือตัวทฤษฎีระบบเนี่ยนะครับทำความเข้าใจง่ายๆเพราะที่มาของมันมาจากนักชีววิทยานะครับวอนบัตเทเลนฟี่ใช่วิธีคิดง่ายๆ input ก็คือเหมือนเราทานอะไรเข้าไปนะครับ process ก็คือในระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารของเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ตัวอันนึงที่ตัวเดวิดอิสตันบอกไว้เนี่ยตัวทฤษฎีระบบมันมี environment ของมันด้วยมันมีสิ่งแวดล้อมนะครับนะเราต้องดูว่าไอ้ตัวบริบทแวดล้อมของไอ้กระบวนการเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่แวดล้อมไอ้กระบวนการนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนึงซึ่งนักรัฐศาสตร์ศึกษากันเนี่ยก็คือเราก็พยายามดูกันว่าเอ๊ะถ้าเรามีประชาชนออกมาเรียกร้องแบบนี้แล้วทำไมตัวผลผลิตหรือนโยบายไม่สามารถออกมาตอบสนองได้เลยเนี่ยเขาก็จะมาเริ่มวิเคราะห์กันที่ตัวระบบแสดงว่าตัวระบบมีปัญหาแล้วอินพุตใส่เข้าไปเท่าไหร่เอาท์พุตออกมาได้ไม่ค่อยดีเลยดังนั้นตัวระบบนะครับหรือไอ้ตัว political system เนี่ยแสดงว่าเป็นระบบที่มีปัญหาแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฟีดแบ็กมันเนี่ยมันจะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือกลุ่มกดดันกลุ่มผลประโยชน์ที่เรียกร้องอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวทฤษฎีระบบของเดวิดอิสตันเนี่ยจริงๆตั้งแต่สมัยเราเริ่มเรียนปริญญาตรีก็เจอแล้วนะครับอาจารย์ครับยันตอนนี้เรามาสอนนักศึกษาก็ยังเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างสตรองมากนะครับเป็นทฤษฎีหลักของรัฐศาสตร์นะครับซึ่งนักรัฐศาสตร์เองก็ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าเป็นทฤษฎีพื้นฐานเป็นทฤษฎีภาคบังคับภาคบังคับเรียกว่าภาคบังคับนะครับก็น่าจะมีลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์ครับครับขอบคุณอาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์ดร.ธนศักดิ์นะครับก็นะครับก็คงจะครบถ้วนเนื้อหานะครับในการสอนเสริมในครั้งที่2นะครับในหน่วยที่4นะครับว่าด้วยการศึกษาศาสตราจารย์ในเชิงจิตวิทยาการเมืองนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอาจารย์ดร.ธนศักดิ์สายจำปานะครับมาบรรยายนักศึกษาฟังนะครับในหน่วยที่5นะครับการศึกษารัฐศาสตร์ในแนวกลุ่มนะครับซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลนะครับได้บรรยายสรุปให้นักศึกษาฟังไปนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยหน่วยที่6นะครับว่าด้วยการศึกษารัฐศาสตร์ในเชิงระบบนะครับซึ่งก็ได้ผมได้รับผิดชอบบรรยายไปนะครับก็ในคราวหน้านะครับก็คงจะเป็นการบรรยายนะครับสรุปนะครับหน่วยต่างๆนะครับในเป็นครั้งที่3นะครับซึ่งในครั้งที่หน้าก็ครั้งหน้าก็จะเป็นหน่วยที่7หน่วยที่9นะครับก็จะมีวิทยากรนะครับมาให้เกียรติมาบรรยายนะครับให้นักศึกษาติดตามต่อไปนะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็คงจะหมดเวลาด้วยเวลาแค่นี้นะครับผมนะครับและอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนศักดิ์สายจำปานะครับขอลาไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนครับ